ู้ชมค่ะมาถึงอีกบุคคลหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญในงานในวันนี้มากๆสวัสดีค่ะแม่ชีเจ้าขาวันนี้รู้สึกอย่างไรกับงานบ้างคะก็ประทับใจนะคะโดยเฉพาะกับนิทรรศการนี่แหละค่ะได้จัดทำไว้อย่างดีแล้วก็เป็นเรื่องของหลายๆบุคคลนะคะได้แต่งกวีได้แต่งถ้อยคำนะซึ่งงามมากแล้วก็สอดคล้องกับภาพค่ะซึ่งอาจารย์ว่าขอให้เก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดแล้วก็จะเป็นหนังสือที่ดีเล่มนึงเลยนะคะจากนิทรรศการถ่ายทอดเป็นหนังสือวันนี้ทั้งหอศิลป์เป็นเรื่องราวในหลวงหมดเลยค่ะแล้วก็มีงานปฐกถาค่ะแล้วก็ทำได้ดีมากค่ะกับเรื่องราวของในหลวงนะคะแล้วก็แม่ชีค่ะได้มีความรู้สึกอย่างไรกับผลงานของพระองค์ท่านคะอ๋อที่ได้พูดไปนะคะก็คือว่าได้เน้นให้เห็นว่าสิ่งที่งานพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นเนี่ยอาจารย์พูดถึงในประเด็นที่ว่าพระองค์ได้ลึกซึ้งไปถึงตัวกฎธรรมชาติแล้วก็ใช้ที่ของกฎนั้นใช้คำภาพรวมว่าธรรมมาตาก็เข้ากับเรื่องของพิพิธภัณฑ์แม่นะคะที่จะปลุกจิตวิญญาณธรรมมาตามาตาแปลว่าแม่เพราะฉะนั้นธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยนะคะเป็นที่ก่อกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีธรรมชาติก็ไม่มีอะไรอะฮะเพราะทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดนะคะแล้วก็นะคะว่าเป็นผู้ให้เมื่อให้ก่อกำเนิดแล้วก็ยังเป็นผู้ให้เป็นผู้ปกปักเป็นผู้รักษาแล้วก็เลยเชื่อมโยงมากับสิ่งที่พระองค์ทรงทำในแง่ของตัวกฎธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องป่านะคะเข้าไปถึงกฎยังไงอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะดังนั้นความที่พระองค์ทรงเข้าไปถึงกฎอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นจะทำแกล้งดินอย่างเงี้ยไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะไปแกล้งมันได้ก็ต้องรู้ว่าสารอะไรต่ออะไรนะจะแก้ยังไงใช้น้ำดีไล่น้ำเสียพระองค์จะทำอย่างเรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้ลงทุนมากนะคะแต่ขอให้เราเข้าใจในกฎธรรมชาติแล้วเราก็อยู่กับเขาอย่างสอดคล้องทุกอย่างจะเกิดเป็นความสมดุล นะคะแล้วก็จะเป็นความยั่งยืนในการอยู่ได้แต่เราจะเห็นว่าวิธีคิดแบบพอเพียงอย่างของพระองค์เนี่ยในวิธีคิดแบบใหม่ซึ่งเป็นทุนนิยมซึ่งอาจารย์เสรีนี่เข้ามาเนี่ยวิธีคิดนั้นก็ต้องเป็นว่าจะทำอะไรก็ต้องเมคอัพโปรเจกต์จะแก้ปัญหาต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำออกมาแสนล้านแล้วเราก็ไม่เห็นอะไรซึ่งนะแต่พระองค์เนี่ยกลับว่าไม่เห็นต้องลงทุนอะไรมากแต่ขอให้เราเข้าใจในกฎธรรมชาติแล้วไปใช้อยู่กับความสมดุลตามกฎธรรมชาติแล้วเราก็จะอยู่ยั่งยืนได้อันนี้คือจุดที่เน้นนะคะจุดที่สองที่เน้นก็คือว่าเราพูดถึงว่าทุกคนในโลกไม่ใช่เฉพาะเรานะได้ยกย่องพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์นักพัฒนาแล้วเราก็มักจะมองเรื่องการพัฒนาพระองค์พัฒนานั่นพัฒนานี่แต่เราต้องเห็นอันหนึ่งว่าพระองค์ไม่ได้แต่พัฒนาส่วนที่มันเป็นวัตถุส่วนที่มันเป็นเรื่องแต่ขนานไปกับการพัฒนาสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยพระองค์มีอีกอันหนึ่งคือมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมคือพัฒนาสังคมธรรมหมายความว่ามีธรรมในการพัฒนาสังคมแล้วเมื่อเวลาเข้าไปก็จะต้องเอาธรรมะเข้าไปด้วยเช่นความที่ตั้งใจจะเห็นแก่ส่วนรวมความที่เราจะต้องซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียรอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องเข้าไปเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยถ้าหากว่าเหมือนกับถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เพราะอาจารย์จะถนัดเพราะในฐานะที่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะเห็นลูกศิษย์เราขยันมากในลูกศิษย์อาจารย์ขยันมากไม่ใช่ขี้เกียจนะอาจารย์ไม่มีลูกศิษย์ขี้เกียจแต่เขาขยันแข่งขันเครียดมากบางคนวิตกกังวลมากแล้วก็บางคนถึงอาการที่มีความเป็นโรคจิตหมายความว่าโรคจิตนี่ไม่ใช่ถึงขนาดว่าต้องไปหาหมอนะแต่วันที่ต้องกินยาบางคนคิดมากจนกระทั่งเป็นโรคซึมเศร้าทำไมอะคะก็เพราะว่ามันไม่มีธรรมะไอคืออยากจะเรียนคือใช้คำว่าง่ายๆเนาะโทรทัศน์อาจจะไม่เหมาะสมคือฉันต้องได้ไงเอาอย่างนี้กว่าเด็กนะรู้คะแนนตัวเองเนี่ยว่าเขาได้94ซึ่งเอบวกไปไหนไม่รู้แล้วนะเพื่อนได้92ร้องไห้เลยน้ำเตยนี่เอาแค่ผ่านก็ร้องไห้เลยเพราะอะไรเพราะว่าทำไมเพื่อนได้ท่านได้น้อยกับเพื่อน2คะแนน อาการหนักมากค่ะเพราะฉะนั้นไอ้คนขยันเนี่ยนะก็เป็นปัญหาไอ้คนขี้เกียจก็เป็นปัญหาคนขี้เกียจที่ก็เลยชิวสโลว์ไลฟ์นะไอ้คนนึงก็มันไม่สมดุลไงฮะแต่ว่าถ้าเราใช้ความพอเพียงมันคือความพอดีมันจะสมดุลมันจะสมดุลในชีวิตของความเป็นอยู่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอยากเรียนเก่งเหมือนเราพัฒนาใช่ไหมฮะพัฒนาการศึกษาพัฒนาตัวเราแต่พอเราพัฒนาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นความเห็นแก่ตัวมันเป็นความอีโก้มันออกมามันไม่มีส่วนที่เรียกว่าความธรรมะซึ่งมันทำให้ชีวิตมันงดงามทำให้ชีวิตมันอ่อนโยนทำให้ชีวิตมันมีสุนทรีขึ้นและมันให้เป็นชีวิตที่อยู่ร่วมกับคนอื่นตรงนี้มันขาด
ยากมากในการสอนของอาจารย์ก็คือนิสิตที่อาจารย์สอนห้องพยายามสอนห้องเล็กเพื่อจะดูแลทุกคนได้ในห้องเล็กสมมุติ20กว่าคนเนี่ยจะให้เขารู้จักกันแค่จะรู้จักกันนะค่ะไม่ได้ยากอ่ะยากค่ะเข้ามาเรียนเขาก็ไปคือคนไม่สัมพันธ์กันแล้ววันนั้นเดี๋ยวนี้เด็กเขาก็กล้าพูดขึ้นเพราะว่าวันนั้นอาจารย์บอกว่าชีวิตมันคือความสัมพันธ์แล้วต้องอย่างนั้นเด็กเขายกมือเลยนะเดี๋ยวนี้พูดเจนแซดนี่เขาเก่งนะเขาตอนนี้มันเป็นเจนแซดแล้วใช่ไหมเขายกมือเลยเขาบอกว่าผมว่าไม่ใช่นะครับทำไมครับทำไมผมจะต้องไปสัมพันธ์กับใครผมอยู่กับเพื่อน2คนผมก็พออ้าวเถียงอีกเถียงเขาไม่ถือว่าเถียงนะแล้วเราครูต้องไม่รู้สึกว่าเขาเถียงอ๋อเขาเหมือนเขาแสดงความคิดเห็นเวลาเราบอกให้เขาแสดงความคิดเห็นเขาไม่แสดงเราว่าเขาเวลาเขาแสดงความเห็นเราต้องรับฟังแต่เราก็จะเห็นแง่มุมเขาว่าเพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์เห็นแก่คนอื่นอะไรยากมากยากมากแต่อันเนี้ยสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทำจนถึงท่านบอกว่าท่านยิ่งใหญ่เพราะว่าท่านคิดแต่ถึงคนอื่นต้องคิดถึงส่วนรวมเพราะฉะนั้นเรารักพระเจ้าอยู่หัวเราก็ชื่นชมในความดีของท่านแล้วเราก็เรียกว่าท่านเป็นพ่อของเราท่านเป็นพ่อหลวงที่ยิ่งใหญ่ของเราแต่ถามว่าเราเดินตามรอยท่านจริงๆไหมสังคมประเทศเดินตามรอยท่านจริงๆไหมไม่หรอกค่ะเพราะว่าเราอยู่ภายใต้อำนาจของทุนนิยมบริโภคนิยมคุณถือทุนนิยมเสรีแล้วทุกคนไปหมดตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ถ้าจะทำมันต้องเปลี่ยนจิตข้างในมากๆแล้วก็ความเข้าใจไปจิตสำนึกท่านถึงต้องบอกต้องระเบิดจากข้างในถ้าไม่ระเบิดจากข้างในของเราออกมาให้เราจนกระทั่งมีจิตที่มันเป็นธรรมมาตาจิตที่ยิ่งใหญ่พอที่จะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในความสมดุลเกื้อกูลกันและมีความรักกันเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นหรอกค่ะคือรักท่านได้แต่ไม่ทำตามค่ะแม่ชีค่ะไปฟังแม่ชีแบบนี้นะคะบอกตรงๆว่ารู้สึกอยากไปเรียนด้วยคุณผู้ชมเกิดอยากไปเรียนด้วยแม่ชีสอนอะไรสอนที่ไหนอะคะสอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่นั่นมีหอพระไตรปิฎกนานาชาตินะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิชาที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยชื่อว่าวิชาพระไตรปิฎกกับวิถีชีวิตนะติปิฎกะ and ways of life แล้วก็ด้านหนึ่งคือเรื่องว่าธรรมะว่าไงพระพุทธนะอีกอย่างหนึ่งเอาไปใช้ยังไงก็ประมาณอย่างนี้นะคะแต่ก็ต้องแต่ว่าไม่ได้สอนแบบชนิดที่ว่าให้เขาจำเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคือข้อมูลเวลานี้เราไม่ต้องสอนแล้วมันอยู่ในเครื่องหมดเพราะว่าอาจารย์บอกอ้าวเรื่องบุญและกิริยาก็เด็กก็เปิดดูได้หมดค่ะแล้วเราก็ดิสคัทกันเลยแล้วเวลาอยู่ในห้องแล้วเราก็สอนสนุกอย่างนี้ไหมคะก็พยายามแต่เขาจะสนุกด้วยหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงมันสิสอนสนุกมากค่ะก็พยายามให้ซึมซับแต่บอกแล้วมันยากแต่ว่าเราก็ต้องพยายามเข้าใจเขาด้วยเข้าใจวิถีชีวิตที่เขามีโลกต่างไปกว่าเราอาจารย์รุ่นเบบี้บูมสมัยสงครามโลกสมัยสงครามโลกมันต้องการลูกเยอะๆมันต้องการเด็กเยอะๆเพราะว่าคนมันถูกฆ่าตายกันเยอะตอนในสงครามมันเลยต้องเบบี้บูมแต่ตอนนี้เขาผ่านมาเจน X เจน Y ตอนนี้เขามาเป็นเจน Z ต่างกับเราเยอะแยะอาจารย์70เขา17เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาอาจารย์เห็นโลกอาจารย์ชอบดูต้นหมากรากไม้ยังเห็นการล่อเห็นนกเห็นฟ้าของเขาเห็นแต่เครื่องโลกของเขากับโลกของเราไม่เหมือนกันเราซึ่งเป็นครูของเขาเราก็ต้องเข้าใจเขาแล้วจะพาเขามายังไงเพราะฉะนั้นทีก็ต้องไปนั่งใต้ต้นไม้ล่ะค่ะเพื่อจะให้เขาเห็นต้นไม้อะไรอย่างนั้นนี่ทั้งที่เขาเดินทุกวันค่ะนี่เป็นการสอนที่ดีนะคะเข้ากับธรรมชาติด้วยพยายามข้อสุดท้ายนะคะแม่ชีคะทำไมถึงรักในหลวงคะอาจารย์ไม่อยากใช้คำนี้ใช่นะคะที่ออกมาจากใจเราแต่อาจจะบอกว่าเราเทิดทูนเลยนะคะแล้วเราพักดีมันพักดีพักติเนี่ยมันหมายความว่าเราสละชีวิตให้ได้เราเดินตามทางให้ได้เพราะเราศรัทธามีศรัทธาซึ่งไม่ใช่มาจากความงมงายแต่จากการเห็นจริงในคุณความดีอันนี้แล้วเรามันเป็นแสงสว่างที่เรารู้ว่าจะต้องเดินตามค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะ